การแข่งขันฟุตบอล AIA 45ดิวิชั่น2โซนภาคเหนือฤดูกาล2015เลขที่2ผู้ที่111นัดประจำวันที่20กันยายน2558เป็นการพบกับราชันโคขาวอัมเบิร์นวอร์เรอร์พบกับวารันไฟล์เลฟรีเอฟซีหมายเลข11ชัยสิทธิ์เนตรศาสตร์
ก่อพอช่วงนี้เหลือกันไม่ลงเสมอกันไปด้วยสกอร์การปฏิบัติต่อเกมนะครับในช่วงแรกของเรานะครับมันมีปัญหานิดหน่อยแล้วเรามาเสียประตูเร็วนะครับจึงทำให้มันเป็นงานยากนะครับที่น้องเขาจะต้องรวบรวมสมาธิเพื่อเอาลูกแรกลูกตีลูกตามตีเสมอให้ได้นะครับจึงทำให้น้องมันต้องเร่งจังหวะขึ้นทำให้การผิดพลาดข้อผิดพลาดต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายในเกมนะครับต้องขอโทษแฟนบอลด้วยครับที่วันนี้เราไม่สามารถเก็บ3แต้มในบ้านได้นะครับซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่เรายังพยายามแก้ไขนะครับตอนนี้มาถึงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันในฤดูกาลนี้แล้วนะครับผมก็ยังหวังให้แฟนบอลทุกคนนะครับช่วยกันเป็นแรงเชียร์แรงใจกับพวกเราให้เราสู้นะครับเราจะพยายามทำแมตช์สุดท้ายในที่หน้าให้ดีที่สุดนะครับเพื่ออันดับที่ดีขึ้นของเรานะครับผมกับน้องๆยังพยายามทำงานเต็มที่นะครับทุกคนเต็มที่แน่นอนครับเพื่อสโมสรของเรานะครับขอพวกเราช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้เราอีกครั้งนะครับในอาทิตย์หน้านะครับเราจะทำให้ดีที่สุดครับผม